สวัสดีงามๆนะครับผมเจอกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์แล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปออนทัวร์ที่ไหนเนาะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแซ่บๆครับพาเพื่อนๆเข้าครัวครับผมเมนูวันนี้ก็มีชื่อว่านะครับผมจะทำต้มแซ่บเครื่องในหมูนะครับเพื่อความรวดเร็วทันใจผมก็ไปเตรียมของไว้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เราก็ซื้อเครื่องในมาก็จะมีพวกไส้อ่อนนะครับพวกม้ามพวกไส้ตันนะครับผมแล้วก็กระเพาะคือพูดง่ายๆรวมๆกันมาเครื่องในหมูแล้วก็เอามาล้างด้วยเกลือนะครับล้างด้วยเกลือทั้งสองสามน้ำนะครับผมแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มเพื่อดับความคาวนะครับเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ในน้ำต้มนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปต้มเลยเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วก็เราก็พอต้มไปประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็ออกมาหั่นชิ้นพอคำแบบนี้ครับแล้วก็นำไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เมือกไขมันที่เกาะมาได้ออกนะครับผมโอเคครับล้างมาเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมทำการครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มแซ่บนะครับก็จะมีหอมแดงบุแตกนะครับเอามือกดใส่กระเคียงแบบนี้ครับผมมันก็จะแตกออกมาแล้วก็มีกระเทียมวันนี้ผมใช้กระเทียมจีนนะฮะเม็ดใหญ่ใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับผมประมาณ 4-5 เม็ดแล้วก็มีตะไคร้หั่นฝอยนะครับเนี่ยครับหั่นประมาณนี้นะครับผมใบมะกรูดนะครับก่อนจะใส่เราก็จะขย้ำนิดนึงเพื่อให้อโรร่าหรือว่ากลิ่นของมันเนี่ยออกมาเนาะจะได้ผลประโยชน์สูงสุดตัวนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนนะครับใส่ลงไปเยอะๆได้เลยครับผมอัดสมุนไพรส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับตำไว้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมทำการเหมือนกันวันนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ด้วยนะครับน้ำมันหอยอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดาแห้งนะครับผมเอาไปคั่วนะครับผมแล้วก็เอามาป่นใส่ลงไปด้วยครับผมแล้วก็ขาดบ่ได้เลยตัวนี้ครับผมข้าวคั่วครับผม ของแซ่บเลยครับผมสำหรับต้มแซ่บจะต้องใส่นะครับผมจะส่งกลิ่นหอมมากแล้วก็ผักชีฝรั่งครับแค่นี้พอผักชีฝรั่งแล้วก็มะนาวครับผมง่ายๆสำหรับเพื่อนๆนะครับปรุงรสก็จะเป็นตัวน้ำปลาเนาะนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ไปลงมือทำกันได้เลยครับเพื่อนๆครับไปกันครับครับผมตอนนี้เราก็ตั้งน้ำไว้รอเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมใช้น้ำสต๊อกไก่นะครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมเราก็จะมาใส่ชุดต้มชุดนี้ครับใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อนๆครับผมเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับเราก็จะมาใส่ตัวนี้ครับตัวน้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปได้เลยครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ครับเครื่องในหมูนะครับใส่ลงไปเลยครับผมเราก็จะต้มประมาณสัก5นาทีใช้เวลาต้มไม่นานนักนะครับผมเพราะว่าเราได้ต้มจนเครื่องในหมูเปื่อยก่อนหน้าที่จะเอามาทำแล้วเนาะที่ว่าบอกให้เพื่อนๆต้ม1ชั่วโมงนะครับผมเดือดแล้วครับเพื่อนๆครับผมทีนี้พอมีฟองแบบนี้เราก็จะตักออกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ตักออกไปครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เดือดแล้วเนาะครบ5นาทีแล้วด้วยครับผมเราก็จะมาปรุงรสกันครับผมเราก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยครับผงปรุงรสครับผมประมาณครึ่งช้อนชาครับผมแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงตอนที่ว่าต้มกำลังเดือดๆอยู่นะครับกลิ่นจะได้ไม่แรงเนาะผมจะใส่ตัวนี้เลยนะครับพริกขี้หนูครับผมพริกขี้หนูส่วนที่ตำไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับผมเราก็จะปิดแก๊สเพื่อจะได้ใส่มะนาวนะครับผมแล้วก็ชิมดูเนาะว่ารสชาติจะไปทางไหนครับผม เราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะครับผมก็คือแนะนำเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยว่าการใส่มะนาวเนี่ยจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องปิดแก๊สก่อนนะครับอย่าใส่ตอนอาหารเดือดนะครับผมเพราะว่าจะออกรสขมนะครับ
อันนี้ผมก็ใส่ไปแล้ว1ลูกนะครับผมว่าจะลองใส่สักลูกครึ่งถ้าเป็นคำว่าแซ่บๆจะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับมะนาวครับผมเมนูนี้มะขามเปียกไม่เกี่ยวครับผม แล้วก็คนสักหน่อยนึงทีนี้เราก็จะชิมรสชาติท่านหน่อยครับผมลงตัวที่สุดครับผมโอเคแล้วครับทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวนี้กันครับพริกแดงจินดาแห้งนะครับแล้วก็เอาไปคั่วแล้วก็มาป่นครับผมจะลงไปได้เลยครับประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเมื่อกี้แล้วก็คั่วๆนะครับนี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผมเพื่อความแซ่บนะครับเมนูนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้จบก็ทำได้ทุกคนนะครับผม ถ้าชอบสไตล์การทำอาหารแบบของผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเราก็จะมาเจอกันทุกวันนะครับไม่ออกเที่ยวไม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ทำอาหารครับผมผักชีฝรั่งครับตบท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยให้เพื่อนๆได้ชมกันครับไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับต้มแซ่บเครื่องในหมูครับผมนะครับยกให้ดูนะครับใกล้ๆเลยครับผมว้าวยกให้ดูแบบยั่วๆนะครับผม กินกับข้าวเหนียวห้อนๆครับผมพี่น้องครับนี่ครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแซ่บสุดยอดเลยนะครับผมข้าวเหนียวก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกๆท่านที่เข้ามานะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าผมจะแบ่งเวลาลงตัวละนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณ 4:00 ก็นอนละตอบคอมเมนต์เสร็จจับเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ให้คอมเมนต์ในเรื่องของอาหารนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์บอกว่าแลกซับนะครับแลกซับเนี่ยผิดกฎแน่นอนนะครับช่องของท่านก็จะโดนปิดครับถ้ามีหลายๆครั้งนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่คงจะเข้าใจเนาะโอเคครับสำหรับเมนูนี้ก็จะขอจากลากันไปก่อนนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายนะครับผมกินข้าวเยอะๆแล้วเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์ไว้ได้เลยครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผม